ดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านสู่รายการไทยวอยซ์เสียงไทยเพื่อเสรีภาพของคนไทยนะครับการเยียวยาช่วยเหลือประชาชนคนไทยที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด -19 โดยระบบที่รัฐบาลไทยให้การช่วยเหลือในเบื้องต้นนะฮะก็คือการให้เยียวยาคนละ 5,000 บาทนะครับโดยให้คนที่ต้องการจะได้รับความช่วยเหลือนี้ต้องการเงิน 5,000 บาทนี้เข้าเว็บไซต์ที่มีชื่อว่าเราไม่ทิ้งกัน .com นะฮะก็จะเข้าไปกรอกแล้วก็เข้าไปลงหลายชื่อหรือข้อมูลของตัวเองทั้งหมดนะซึ่งโครงการนี้เป็นการให้ครั้งเดียว 5,000 บาทแล้วก็จากนั้นก็อาจจะมีความช่วยเหลือในกลุ่มอื่นต่อไปแต่ว่าโดยประชาชนทั่วไปในเบื้องต้น 5,000 บาทนี้จะถูกจ่ายผ่านระบบการเข้าไปลงทะเบียนในเว็บไซต์ที่มีชื่อว่าเราไม่ทิ้งกัน .com นะโครงการนี้จะสิ้นสุดที่22เมษายนนี้นะครับแล้วก็ตัวเลขที่มีประชาชนเข้าไปลงชื่อเพื่อขอเงินเยียวยาก้อนนี้ณวันที่16เมษายนนั้นจำนวน27ล้านคนแล้วนะซึ่งนั่นหมายถึงว่าพอถึงวันที่22อีก 4-5 วันข้างหน้า22ก็น่าจะมีคนเข้าไปลงทะเบียนน่าจะเกิน30ล้านคนซึ่งตัวเลขนี้น่าจะเป็นตัวเลขที่กระทรวงการคลังประเมินว่านี่คือยอดของผู้ที่รับความผลกระทบหรือว่าประชาชนที่รับความเสียหายกลุ่มใหญ่ที่สุดหรือกลุ่มมากที่สุดในระบบทั้งหมดแต่จริงๆต้องไม่ลืมประชาชนคนไทยมี70กว่าล้านคนนะถามว่า70กว่าล้านคนได้รับผลกระทบหมดไหมได้รับหมดเพราะฉะนั้นมาตรการของรัฐบาลต้องช่วยก็คือจะต้องให้คนทั้ง70กว่าล้านคนได้รับความช่วยเหลือและเยียวยาในลักษณะที่มีความลดหลั่นกันไปแต่โดยพื้นฐานเบื้องต้นจะต้องให้ประชาชนได้ในพื้นฐานหลักทั้งหมดนะครับแต่ปัญหาที่เกิดขึ้นก็คือว่าคนที่ไปลงทะเบียนในระบบนี้เนี่ยเนื่องจากระบบเราไม่ทิ้งกัน .com เนี่ยมันมีข้อมูลคลาดเคลื่อนเยอะนะฮะประชาชนหลายคนที่เข้าไม่ถึงเทคโนโลยีไม่มีอินเทอร์เน็ตไม่มีโทรศัพท์ไม่มีคอมพิวเตอร์ก็อาจจะหลุดไปหรือสุดท้ายก็อาจจะไม่เข้าถึงหรือทำไม่ได้อันนี้ก็จะเป็นปัญหากลุ่มหนึ่งซึ่งก็มีจำนวนไม่น้อยในขณะเดียวกันประชาชนที่เข้าไปแล้วแต่ว่าข้อมูลในระบบไม่สอดคล้องกับความเป็นจริงที่ตัวเองมีอาชีพไม่ตรงกันข้อมูลบางอย่างไม่ตรงกันเมื่อไม่ตรงกันปั๊บก็ไม่มีโอกาสที่จะได้หรือไม่รับการเยียวยาไม่มีโอกาสที่จะได้เงินก้อนนั้นมีประชาชนจำนวนมากออกไปประท้วงออกไปชุมนุมกันที่หน้ากระทรวงการคลังเพื่อเรียกร้องที่จะให้ได้เงินก้อนนี้เพราะว่าระบบไม่สนับสนุนหรือไม่ซัพพอร์ตที่ให้เขาได้รับเงินเยียวยาก้อนนี้ทั้งที่เขาเป็นผู้ที่ทำงานมีอาชีพมีรับจ้างได้รับผลกระทบจริงๆแต่ว่าในระบบไม่สามารถที่จะตอบรับหรือไม่สามารถที่จะให้ข้อมูลกับแบบนี้ได้นะครับนั่นคือกลุ่มหนึ่งถ้าคนในกรุงเทพก็ไปร้องเรียนได้ในกระทรวงการคลังแต่คนต่างจังหวัดในภูมิภาคต่างๆก็มีการส่งเสียงเรียกร้องกันออกมาตามโลกโซเชียลก็จะเห็นกันอยู่ทั่วไปนะฮะความต้องการความเดือดร้อนนะครับผมได้พยายามรวบรวมความคิดความรู้สึกแน่นอนอารมณ์ของคนที่เดือดร้อนอยู่แล้วจากการหยุดทำงานไม่มีรายได้ไม่มีเงินจะกินข้าวแต่เมื่อถึงวันที่เขาหวังว่า 5,000 บาทจะเข้ามาในกระเป๋าเขากลับปรากฏว่าไม่ได้ด้วยเหตุผลว่ากลไกของรัฐหรือว่าระบบของรัฐที่สร้างขึ้นมาเนี่ยมันมีความผิดพลาดทำให้เขาไม่ได้รับเงินก้อนนั้นแน่นอนเสียงที่สะท้อนออกมาจึงมีทั้งความโกรธมีทั้งอารมณ์และมีข้อเรียกร้องและมีความไม่พอใจอยู่มากมายไปลองฟังและชมคลิปที่ผมพยายามรวบรวมมาคร่าวๆนะฮะซึ่งจริงแล้วมันมีมากกว่านี้แต่เราไปฟังคลิปอันนี้พร้อมๆกันครับไอ้โอมไอ้โอมเพื่อยูบานเพื่อฉันกดยิ่งง่ายแล้วแต่ลูกเองรับข้าวมาลูกรับข้าวแบบเพ้อถึงเราวัดกันนะวัดกันตายโอมตายโอมตายโอมตุ๊ดจะคนแล้วเว้ยเงิน 5,000 ของรัฐอะจิ๊บหายตัดกูออกกูเนี่ยเลี้ยงหลาน3คนงดแม่ขายของตลาดนัดมาจะเป็นเดือนแล้วแดกเหี้ยอะไรกันเล่าไม่ผลก็ไม่กระทบอะมึงมาตรวจสอบดูสิมึงมาตรวจสอบดูว่ากูกระทบหรือเปล่าเลี้ยงหลาน3คนกูอุตส่าห์ทำมะม่วงแกเครียดหลานกูกินมะม่วงจนขี้จะเหลืองแล้วจิ๊บหายตรวจสอบภาษาคนพ่อคนบ้ามึงไงมึงตัดสิทธิ์กูออกมันสุดจะทนแล้วเว้ยจิ๊บหายคนจนจริงๆนี่ตัดออกหมดประชาชนจะตายหากันหมดแล้วมึงตรวจสอบภาษาจิ๊บหายอะไรของมึงมึงไม่ให้กูออกไปขายของกูก็อยู่บ้านแล้วมึงดู
ชีชีวิตชีชีวิตที่รอแดกชีชีวิตที่รอแดกกูก็แก่แล้วกูก็มีความหวังว่ารัฐบาลจะช่วย 5,000 เพื่อจะเลี้ยงหลานทำมะม่วงให้มันกินจนขี้เหลืองแล้วอยู่ๆตัดเสร็จกูน่ะกอดจนมือจะหงิกแล้วมาให้ความหวังหายชิบหายอะไรออกไปขายผิดกฎหมายมึงไม่ให้กูออกไปทำกินให้กูอยู่แต่ในบ้านแล้วมึงก็ตัดสิทธิ์เป็นเดือนแล้วเนี่ยที่กูไม่ได้ขายของอ่ะมึงเข้ามาดูไหมมึงรู้จักกูไหนไปแล้วกูจนจริงแน่กูอยู่ชนบทกูอยู่บ้านนอกกูอยู่บ้านนอกมึงดูจะไปถึงรัฐบาลเลยจะไปถามว่าเอาสมองซีกไหนคิดซีกซ้ายซีกขวาหรือว่าสมองที่ตะตุ่มมาคิดเนาะที่เราจ้างไม่ผ่านเกณฑ์เหี้ยไม่ผ่านเกณฑ์มึงสะกดคำว่าอาชีพรับจ้างได้ไหมอาชีพรับจ้างเนี่ยคือลากยากที่สุดแล้วนะคืออาชีพที่ลากยากที่สุดแล้วไม่ใช่มนุษย์เงินเดือนที่เขามีเงินเดือนหมุนเวียนอาจจะมีเงินกักตุนเก็บไว้บ้างแต่อาชีพรับจ้างเนี่ยคือเขาหาไปกินไปหาเช้ากินค่ำอาชีพรับจ้างอาชีพแม่ค้าอาชีพเสริมสวยนะคะมาแบ่งแยกช่วยเฉพาะจุดนี้จุดนี้จุดนี้คุณใช้สมองคิดใช้พินิจสักนิดนึงมาพี่น้องบบนกันแรงกันแรงกันวันวันแต่เรื่องปั้นกูตายแล้วกูได้แรงออกกูจนมานานเนี่ยเนี่ยนี่ต้องกระรอบเนี่ยจนตัวหน้าจนต่างประเทศจนจาดจนตัวลูกได้รู้มั่งว่าคนจนเป็นบรรพือจาดเนี่ยนี่ได้รู้รถแล้วแหละพี่น้องกูได้แรงออกเนี่ยแต่เด็กกูจนอยู่คนเดียวเพื่อนว่าจนคนเนี่ยกูตั้งรับมานานเนี่ยความจนมันอยู่กูมานานเนี่ยได้ออกแล้ววันนี้รัฐบาลชุดนี้มาเปลี่ยนสถานะมาเป็นอาชีพไฮซันในผิดตาโดยที่พวกมันไม่ได้ปรึกษาฉันเลยวันนี้ตั้งใจมาค่ะรัฐบาลชุดนี้ถ้าอยู่ไม่ได้ก็ให้ไปตายโฮมเซมดฉันอยากห้ามดังๆว่ะพวกมึงเอาสมองส่วนไหนมาคิดที่อยู่ยู่นี่มาเปลี่ยนอาชีพให้กูเนี่ยกูเป็นช่างเสริมสวยไอ้ควายเจ็ดแมมอยู่ยุ่งอะกูเป็นเกษตรกรกูงงมึงเอาแต่บ๊อบเจ็ดแมมไนมาตัดสินโดยเฉพาะที่มาสร้างอะกูปิดร้านเนี่ยกูขาดทุนกูไม่มีไรเด็กพวกมึงเอาอะไรมาเป็นหลักประกันให้กูได้กูปิดร้านมาสิบว่าวันตอนนี้เงินสักบาทกูก็ไม่มีแล้วเพราะฉะนั้นหน้าต่าง 5,000 น่ะกูไม่เอาก็ได้กูทำมาหาเด็กเอาเองตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปกูจะเปิดร้านถ้าใครหน้าไหนมาจับเชิญมาเลยมาที่กูเนี่ยอีสารีกัชพรผิวสำอางอยู่วัดเทนะคะมาเลยที่มาสร้างกูปิดร้านเนี่ยพวกมึงรู้ไหมว่ากูเดือดร้อนกูต้องกินต้องใช้กูบ้านเช้าข้าวเสิร์ฟมึงฟังนะพวกไอ้มาเย็ดแม้ไอ้รัฐบาลเย็ดแม้ที่มึงบอกว่ากูนี่เป็นเกษตรกรนี่กูตีบอกมึงดังๆเลยนะทีร้ายทีหน้าสักถาเพชรหัวด้อว่าคงเข้าใจนะถ้าใครมีปัญหาเห็นว่าคลิปวิดีโอนี้ยากใครมาเลยค่ะมาเลยที่วัดเทเลยมาท่ามาร้านเสริมช่วยอีซารีนี่แล้วเราจะได้พบกันถ้ายังไม่ชัดเจนนะแล้วยังได้มีเลยคลิปต่อไปวันนี้ทีออกมาพูดนี่พอแตกคืนนี่กูคิดดีแล้วว่ากูต้องออกมาพูดไม่ใช่ยากนักนะยากอีดา
กูยังกูไม่ได้อยากดังที่มาทำคลิปนี้แต่กูอยากด่าไอ้ควายกูยำเลยที่ล่างเวลามาเปลี่ยนอาชีพไปกวนปรึกษากูสักนิดสักนิดกูสักนิดกูจะได้ตั้งตัวทันไม่ใช่อยู่ยู่กูเป็นช่างเสริมช่วยมันนาน20ว่าปีกูนอนแค่ข้ามคืนหลงขึ้นมานี่ให้กูเป็นเกษตรกรเฉยมาเย็ดแหมเย็ดสะท้อนของประชาชนที่จะเรียกว่าตกหล่นจากระบบเราไม่ทิ้งกัน .com เนี่ยนะครับเมื่อเข้าไปแล้วอาชีพไม่ตรงกับความเป็นจริงเมื่อไม่ตรงกับความเป็นจริงเขาก็หมดสิทธิ์ที่จะได้เงินเยียวยา 5,000 บาทนะครับอันนี้ก็เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นแน่นอนการพูดอาจจะมีคำไม่สุภาพบ้างนะแต่ว่าในบางพื้นที่ในบางจังหวัดอย่างในภาคใต้เนี่ยบางคำก็เป็นคำที่เขาใช้กันอยู่เป็นปกติในวิถีประจำวันเขาอยู่แล้วเพราะฉะนั้นสำหรับคนภาคอื่นอาจจะฟังไม่สุภาพแต่ว่านั่นคือวิถีชีวิตแต่ว่าแน่นอนความรู้สึกผิดหวังความรู้สึกสิ้นหวังกับกลไกของรัฐที่เยียวยาเนี่ยเป็นเรื่องที่มันมาพร้อมกับความรู้สึกที่โกรธแล้วก็มีอารมณ์แน่นอนจริงๆในภาวะแบบนี้ประชาชนที่ขอเยียวยาจากรัฐบาลเนี่ยเงินไม่ใช่เงินจากกระเป๋าของนายกเงินกระเป๋าของคณะรัฐมนตรีนะเป็นเงินภาษีที่ประชาชนจ่ายไปนั่นแหละเพราะงั้นเหมือนกับว่าประชาชนลุกขึ้นมาทวงเงินที่ตัวเองจ่ายไปผ่านภาษีในภาวะที่เขาเองอยู่ในภาวะเสี่ยงเป็นเสี่ยงตายแบบนี้อดอยากแบบนี้สิ้นหวังแบบนี้เขาต้องการทวงเงินภาษีเขาคืนไงมันก็เป็นความชอบธรรมอยู่แล้วแต่ว่าด้วยกลไกที่อุ้ยอ้ายด้วยกลไกที่ดูเหมือนจะไม่ค่อยเต็มใจและไม่จริงใจที่จะช่วยเหลือเยียวยาจุนเจือประชาชนในระดับล่างหรือระดับยากจนหรือระดับประชาชนจริงๆที่ทำงานกันหามรุ่งหามค่ำทุกวันเนี่ยมันดูเหมือนจะไม่มีความชัดเจนมีความไม่ค่อยจะเต็มใจ 100% นะฮะในขณะที่เวลารัฐบาลจะช่วยหรืออุ้มชูระดับนายทุนระดับเจ้าสัวในตลาดหุ้นในแบงค์ในธนาคารออกมาเป็นหมื่นล้านแสนล้านพิจารณากันวัน2วันช่วยเหลือทันทีแต่ในกลไกของการช่วยเหลือประชาชนแบบนี้เนี่ยโอ้โหมันมีขั้นตอนเยอะมีรายละเอียดเยอะกว่าจะได้แต่ละบาทแต่ละสตางค์ทั้งที่เป็นเงินที่ประชาชนจ่ายให้ไปอยู่แล้วนี่คือเป็นประเด็นที่ถกเถียงกันค่อนข้างมากเพราะงั้นวิกฤตภาวะการระบาดโควิด-19 ครั้งนี้เป็นภาพสะท้อนอย่างสำคัญเหมือนกันว่าการจัดการหรือความเอาใจใส่สะท้อนอย่างสำคัญว่าในหัวของรัฐบาลเองนะมีคำว่าประชาชนอยู่หรือไม่ถ้ามีประชาชนอยู่ในเบื้องแรกของความคิดในการแก้ปัญหาทุกเรื่องทุกปัญหาของประเทศประชาชนจะต้องได้ก่อนคนส่วนใหญ่ของประเทศที่ขับเคลื่อนกลไกของเศรษฐกิจขับเคลื่อนความเป็นอยู่ของประเทศเนี่ยต้องได้ก่อนนะส่วนกลไกอื่นๆที่เขามีหลักประกันอยู่แล้วข้าราชการระบบราชการหรือระบบนายทุนทั้งหลายเนี่ยเขามีรายได้เขามีกำไรวันไม่รู้กี่หมื่นล้านพันล้านในแต่ละปีในแต่ละเดือนเพราะงั้นคนกลุ่มนั้นเขาอยู่สบายไม่ต้องคือแน่นอนเขาก็มีผลกระทบแหละแต่คนที่กระทบที่สุดเป็นหน้าที่ของรัฐบาลที่ต้องช่วยอย่างจริงจังจริงใจและก็รวดเร็วและไม่ต้องมีเงื่อนไขอะไรด้วยซ้ำตราบใดที่เป็นพลเมืองของประเทศไทยคุณจะอยู่หมวดไหนอาชีพไหนสาขาไหนกลุ่มไหนศาสนาไหนไม่มีคำถามเหล่านี้ให้ทันทีถามว่ามีเงินไหมจัดการดีๆให้มีนะเพราะที่ผ่านมารัฐบาลเราก็เห็นรัฐบาลใช้จ่ายเงินในลักษณะที่สุรุ่ยสุร่ายไปกับเรื่องที่ไม่ได้เข้าถึงหรือไม่ได้เกี่ยวพันกับปัญหาการดำรงชีวิตปัญหาการประกอบอาชีพของประชาชนมากมายหลายแสนล้านมากแต่อันนี้มันคือการให้ประชาชนไปแล้วประชาชนมีแรงที่จะทำงานแล้วเมื่อเขามีแรงที่จะทำงานเขาก็มีแรงที่จะจับจ่ายเมื่อเขามีแรงจับจ่ายคนงานทำงานมากขึ้นรายได้ก็ต้องเข้าประเทศมากขึ้นมันเป็นผลที่จะย้อนกลับมาสู่รัฐบาลให้รัฐบาลกลับมีเงินเข้ามามากขึ้นเศรษฐกิจของประเทศก็ไปได้มากขึ้นคนรวยก็สามารถเก็บเกี่ยวผลประโยชน์เหล่านี้ได้อยู่แล้วนะแต่ประชาชนที่ต้องช่วยก่อนกลไกมดงานตัวสำคัญของเศรษฐกิจของประเทศก็คือประชาชนที่ทำงานงงๆกันเงินอยู่ทุกวันนั่นแหละนั่นแต่ว่าปัญหาเหล่านี้มันไม่ได้ออกมา ช่วยอย่างจริงจังตั้งใจเพราะงั้นมันจึงเป็นภาพสะท้อนที่ออกมาทั้งความรู้สึกอารมณ์ความโกรธแค้นเป็นเรื่องธรรมดาเข้าใจได้แต่ที่ไม่ธรรมดาและเข้าใจไม่ได้ก็คือว่าความช่วยเหลือที่มีเงื่อนไขและมีความล่าช้าและมีขั้นตอนมากเกินไปกับภาวะแบบนี้นะครับนี่คือประเด็นที่เราจะคุยกันแน่นอนวันนี้เราจะมาคุยกับคนที่เดือดร้อนเรื่องนี้นะฮะเสียงที่ออกมาล่าสุดที่จะเป็นเจ้าของร้านเสริมสวยนะฮะคุณกฤษพรผิวสำอางหรือคุณสารีนะ
คนคนนี้เป็นเจ้าของร้านเสริมสวยที่ชื่อว่าร้านเสริมสวยคุณย่าอยู่ที่อำเภอท่าสลาจังหวัดนครศรีธรรมราชนะฮะแล้วก็เธอทำงานอาชีพเสริมสวยมา20ปีแล้วและอยู่มาวันหนึ่งวันที่10 56เธอจะเข้าชื่อไปเพื่อจะขอเงินเยียวยากลายเป็นเธอมีอาชีพเป็นเกษตรกรนะเธอจึงไม่พอใจและก็ออกมาระบาดเดี๋ยวเราจะไปพูดคุยกับคุณสารีหรือคุณกุจพรผิวสำอางครับสวัสดีครับคุณสารีครับสวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะขอบพระคุณมากที่ร่วมรายการนะครับครับค่ะยินดีค่ะครับทำเสริมสวยมา20ปีนะแต่สุดท้ายก็กลายมาเป็น20กว่าแล้วค่ะ20กว่าปีแต่สุดท้ายก็กลายเป็นเกษตรกรเพียงชั่วข้ามคืนอย่างที่ว่าไอ้คลิปที่ออกมานี่คือมาจากความแบบทันทีที่ลงเข้าไปสู่ระบบลงทะเบียนปั๊บนี่ก็พอรู้อย่างนี้ปั๊บก็ออกทำคลิปเลยเหรอฮะใช่ค่ะเช้ามาพอมี SMS บอกว่าเป็นเกษตรกรคือทนไม่ได้แล้วค่ะเราต้องออกมาพูดค่ะครับแต่ว่าการออกมาพูดนี่คือบอกว่ามันมี2ประเด็นก็คือไม่ต้องการเงินแล้วคือโกรธแล้วก็จะเปิดร้านต่อไปใช่ไหมตกลงยังมีความประสงค์ที่จะต้องการเยียวยา 5,000 อยู่ไหมคุณมีสิทธิ์ที่ต้องเอาเงินก้อนนั้นเพราะงั้นคุณต้องเรียกร้องให้ถึงที่สุดหรือคุณจะไม่เอาเหรอฮะสุดท้ายคือสุดท้ายคืออย่างที่บอกในคลิปว่าด่าละขอไม่เอาแล้วค่ะแต่ขอให้ได้ด่าขอให้รัฐบาลออกมารับรู้ว่าวันนี้ถ้าเกิดคุณละเมิดสิทธิ์เราเรายินดีค่ะที่จะไม่รับเงินก้อนนี้แต่อยากให้คุณรัฐบาลน่ะช่วยหน่อยนะคะช่วยดูแลคนอื่นๆดิฉันสลักแล้วค่ะคือไม่เอาแล้วให้ท่านรัฐบาลเนี่ยเอาเงินส่วนของดิฉันเนี่ยไปให้กับคนอื่นที่เขาเดือดร้อนแต่เราจะรู้ได้ยังไงวะค่ะใช่แต่เราจะรู้ได้ไงว่าเงินก้อนนี้ถูกไปให้คนอื่นเขาอาจจะใช่ไหมเพราะงั้นมันเป็นสิทธิ์ที่เราควรจะได้เพราะงั้นเราควรจะทำถึงที่สุดเพื่อให้ได้เงินก้อนนี้หรือเปล่าคืออาจจะคล้ายๆแบบหมดหวังสิ้นหวังแล้วไม่รู้จะสู้ยังไงค่ะคือขอแค่อย่างเดียวค่ะที่ออกมาพูดนี่คือขอให้ได้เปิดร้านเสริมสวยให้เราได้เปิดทำงานไม่ใช่สั่งปิดยืดเยื้ออืมครับถึงตอนนี้เปิดแล้วยังครับถึงตอนนี้เปิดแล้วยังฮะยังไม่ได้เปิดเลยค่ะเมื่อวานทำท่าจะเปิดพอลูกค้าเข้าร้านปุ๊บมีรถตำรวจมาวนหน้าร้านนะคะ2รอบอืมครับแล้วจะให้เราทำยังไงครับเพราะหมายถึงว่าถ้าเปิดก็จะโดนจับถูกไหมฮะในกฎหมายที่กำหนดกันไว้อืมใช่ค่ะครับค่ะครับทีนี้ถ้าอย่างนั้นพอคุณพูดออกอย่างนี้ไปแล้วเนี่ยมีหน่วยงานรัฐหรือทำอย่างไรที่จะไปเปลี่ยนสถานะอาชีพของคุณเป็นร้านเสริมสวยไหมครับได้แก้ไขระบบยังไงมะเพื่อจะให้ได้เงิน5,000บาทเนี่ยถ้าเปลี่ยนข้อมูลได้ให้เปลี่ยนเป็นช่างเสริมสวยนะคะแล้วก็เรื่องเงินนี่คือไม่เอาแล้วค่ะคนใต้รักษาคำพูดค่ะบอกแล้วว่าถ้าด่าแล้วเนี่ยคือจะไม่รับเงินแล้วค่ะอ๋อครับแล้วเปิดร้านก็ไม่ได้เงินก็ไม่เอาแล้วจะอยู่ยังไงอะฮะก็ขอแค่ว่าให้ออกมาประกาศให้เปิดร้านเสริมสวยทั่วประเทศนี่คือให้เราได้ทำงานเถอะค่ะอย่าให้เราลำบากเลยท่านไม่ดูแลท่านก็ต้องมีคำสั่งออกมาว่าให้เราเปิดร้านการเปิดร้านเสริมสวยของเรานี่คือเรายินดีที่จะทำตามกฎที่ท่านบอกว่าจะต้องมีเจลมีแมสปิดจมูกคือเรายินดีรับตรงนี้ค่ะครับแต่ว่าอันนี้คือถ้าจะเปิดก็เปิดทั้งประเทศใช่ไหมไม่ใช่ว่าเฉพาะในพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่งใช่ค่ะให้เปิดทั้งประเทศค่ะที่เป็นร้านสวยครับแต่ว่าในระดับของผู้ที่ประกอบอาชีพด้านนี้ถ้าเกิดอนุญาตให้อาชีพนี้อาชีพอื่นก็ต้องขออีกมันก็จะเป็นอะไรที่สุดท้ายการยับยั้งการแพร่ระบาดของโควิดมันก็ล้มเหลวอันนี้ก็จะเป็นประเด็นในเรื่องของการป้องกันการแพร่ระบาดไปดิฉันคิดว่าเรามีท่านรัฐบาลควรจะมีมาตรการป้องกันอย่างอื่นดีไหมคะ ให้คนได้ทำมาหากิน ให้คนได้มีเงินอย่าให้คนอดอยากเรื่องมาตรการป้องกันโรค
โรคระบาดเนี่ยฉันอาจจะเข้าใจฉันเข้าใจค่ะแต่ขอว่าคุณอย่าสั่งปิดร้านเราเลยอย่าสั่งให้แม่ค้าหยุดขายของอย่าสั่งให้ต้องปิดร้านให้มีมาตรการป้องกันอย่างอื่นได้ไหมคะขอร้องมีคือใช้การมาตรการป้องกันในขณะที่ลูกค้ามาที่ร้านใช่ไหมแต่ว่ามันจะอันนี้อาจจะเป็นประเด็นที่ต้องไปคุยกับทางรัฐบาลดูว่าจะยังไงแต่มาสู่กระบวนการเยียวยาเนี่ยซึ่งเป็นประเด็นที่ไม่ใช่น้องคนเดียวที่เจอปัญหาคนอื่นก็เจอปัญหาคล้ายๆกันก็คือว่าอาชีพไม่ตรงกับความเป็นจริงการกรอกเนี่ยการกรอกเราไม่ทิ้งกัน .com เนี่ยเขาถามอะไรบ้างแล้วเรากรอกอะไรเข้าไปบ้างสุดท้ายมันจึงออกว่าเราไม่อยู่ในสถานะที่จะได้เงินก้อนนั้นก็กรอกมาถึงขั้นที่ว่ากรอกอาชีพก็กรอกอาชีพไปว่าเป็นช่างเสริมสวยแล้วจริงๆถ้าเสร็จปุ๊บครับเชิญเสร็จปุ๊บก็รออยู่รอ SNS กี่วันกี่วันรอดูว่าสถานะในข้อมูลเราเนี่ยเปลี่ยนไปยังไงบ้างเราจะได้รับเงินเยียวยาไหมสุดท้ายไอ้ที่รอมาก็สูญเปล่าค่ะคือเราไม่มีสิทธิ์ครับไม่มีสิทธิ์ที่จะรับเงินเยียวยาเพราะว่าเราไม่ใช่ช่างเสริมสวยเราเป็นเกษตรกรค่ะครับเดี๋ยวนะตอนที่เรากรอกไปขอรับเงินเยียวยาในเว็บไซต์เนี่ยใช้เวลากี่วันนะคำตอบถึงจะมาถึงเรา5วันค่ะอ๋อครับช่วงที่เรากรอกนี่เขาถามอะไรบ้างฮะก็มีถามก็ชื่อที่อยู่ตามบัตรประชาชนครับอาชีพค่ะอ๋อแต่ว่าอาชีพตอนที่เราบอกเราตอนที่เรากรอกเราก็บอกว่าเสริมสวยถูกไหมฮะค่ะใช่ค่ะเป็นช่างเสริมสวยค่ะแต่ว่าพอ5วันถัดมาคำตอบที่มาถึงเราคือเราไม่อยู่ในเกณฑ์ที่จะรับได้เพราะเราเป็นเกษตรกรเหรอใช่ค่ะใช่ค่ะแล้วทีนี้เราเอาข้อมูลนี้ไปแจ้งกับทางหน่วยงานไหนบ้างฮะยังเลยค่ะเขาบอกว่าให้มีการอุทธรณ์ได้ใช่ไหมไม่แน่ใจกระทรวงการคลังออกมาบอกแล้วว่าถ้าข้อมูลผิดพลาดก็ไปอุทธรณ์ได้จะยื่นอุทธรณ์ไหมครับคงไม่ยื่นแล้วค่ะคงจะไม่ยื่นแล้วแต่ปัญหานี้ไม่ใช่เกิดกับน้องคนเดียวมีคนจะเรียกว่าเป็นพันเป็นหมื่นนะที่เจอปัญหาเนี้ยที่ไปกระทรวงการคลังก็เป็นร้อยเป็นพันไม่รวมกลุ่มกันเพื่อจะให้มีการอุทธรณ์แล้วก็เปลี่ยนแปลงและให้เราได้เงินก้อนนั้นก็ไม่เอาอีกแล้วฮะไม่เอาแล้วค่ะมาบอกแค่ค่ะออกมาด่าละไม่เอาแล้วค่ะขอแค่อย่างเดียวขอให้ได้เปิดร้านแต่ร้านก็เปิดร้านทำงานแต่ร้านเขาก็ไม่ยอมให้เปิดอยู่ดีฮะถ้าไม่ถึงกำหนดเวลาที่เขามั่นใจว่าการแพร่ระบาดมันเริ่มที่จะเอาอยู่แล้วถ้ายังไม่เอาอยู่หรือยังไม่มั่นใจเขาก็ไม่ให้เปิดอยู่ดีทีนี้เราดึงปั้งก็ไม่ได้เงินก็ไม่ได้อย่างนั้นเหรอฮะในช่วงที่ยังไม่สามารถเปิดร้านได้เพราะว่าการเปิดร้านไม่น่าจะอยู่ในระยะเวลาที่เร็วอ่ะหรือว่าจะได้รับอนุญาตให้ทำได้ในเวลาขนาดนี้ผมไม่เชื่ออย่างนั้นเพราะงั้นมันก็จะเป็นปัญหาที่ยากสำหรับการขอเปิดร้านในเวลานี้ถูกไหมฮะมันเป็นเรื่องยากในการเปิดร้านเวลานี้สู้เอาต่อสู้เพื่อให้เงินมาได้ก่อนแล้วก็ค่อยรอการเปิดร้านอีกทีอันนี้ไม่เลือกไม่อุทธรณ์ถ้าจะต้องให้ไปอุทธรณ์พออุทธรณ์เสร็จผลมันจะออกมายังไงอีกล่ะคะจะต้องให้เราทำยังไงอีกคือทั้งนั้นอย่างที่ผมกล่าวไว้คือทำไมการเยียวยาเนี่ยในเมื่อมันกระทบโดยไม่ต้องโดยมันกระทบกับทุกคนอยู่แล้วโดยเกือบจะไม่ต้องมีอะไรเป็นข้อพิสูจน์ถูกไหมเพราะว่าหนึ่งทุกคนต้องทำมาหากินทุกคนต้องประกอบอาชีพในเมื่อคุณสั่งให้หยุดทุกอย่างหมดอยู่บ้านอย่างเดียวเนี่ยมันกระทบโดยปริยายอยู่แล้วมีความสงสัยไหมครับว่าจะต้องมานั่งตรวจอาชีพตรวจอะไรอยู่อีกเนี่ยสงสัยมากเลยค่ะสงสัยมากที่คุณตรวจเยอะเนี่ยเป็นเพราะว่าเงินเนี่ยคุณไม่มีจะให้เราแล้วหรือยังไรก็เขาก็บอกว่าไม่เกือบจะไม่มีนี่ก็เป็นก้อนมาตรวจกันเยอะขนาดนี้ค่ะก็เงินมันน้อยเงินมันเกือบก็เลยก็สุดท้ายเงินเป็นก้อนสุดท้ายแล้วนับจากนี้ไปถ้าจะมาเยียวยากันอีกทีก็ต้องเป็นเงินกู้มาละแต่ว่าเงินตอนนี้เป็นเงินก้อนสุดท้ายคิดยังไงต่อคำพูดนี้เราไม่มีเงินที่จะมาเยียวยาประชาชนนี่เป็นเงินก้อนสุดท้ายแล้วจริงๆใช่ค่ะอันนี้ขอถามว่ารัฐบาลเอาเงินภาษีประชาชนไปใช้ตรงส่วนไหนหมดคะที่ได้ออกมาบอกกับประชาชนว่าเนี่ย
เงินหมดแล้วเป็นเงินก้อนสุดท้ายแล้วเนี่ยค่ะอยากถามแค่นี้ค่ะอยากให้รัฐบาลออกมาชี้แจงว่าเงินที่คุณออกมาบอกประชาชนว่าเงินหมดแล้วเงินหมดคลังแล้วอยากถามค่ะว่าคุณเอาเงินเนี้ยไปไหนเอาไปทำอะไรบ้างเงินประชาชนของคุณถึงได้เดือดร้อนครับซึ่งเราก็เห็นกันอยู่นะว่ารัฐบาลพยายามใช้เงินไปในลักษณะไหนการกระตุ้นเศรษฐกิจที่รัฐบาลมองเห็นก็คือกระตุ้นโดยการไปอุ้มไอ้สิ่งที่มันเป็นของนายทุนทั้งหลายอ่ะแต่ว่าของประชาชนยากจนจริงๆเนี่ยมาเป็นอันดับท้ายๆซึ่งอันนี้เป็นสิ่งที่ประชาชนทุกคนรู้สึกแล้วสัมผัสได้แล้วก็เห็นได้ด้วยตาเห็นได้ด้วยที่เมืองไทยแต่ว่าประชาชนจะพูดอะไรได้ประชาชนจะบอกอะไรได้บอกไปแล้วก็เขาจะฟังหรือเปล่าไม่รู้แม้แต่เรื่องของการที่จะขอยาขอเยียวยาเนี่ยแล้วก็มาจากระบบกลไกที่มันมีความผิดพลาดเนี่ยก็ต้องไปอุทธรณ์อีกก็ทำให้ความรู้สึกว่าเอ๊ะเราจะเอาเงินของเรามาใช้บ้างในเวลาที่เราเดือดร้อนเนี่ยเราต้องอุทธรณ์เลยเหรอมันมีความผิดหรือมันอะไรอ่ะตั้งที่เป็นเงินที่ประชาชนควรจะได้อะไรอย่างเงี้ยนี่ก็เป็นความรู้สึกที่ประชาชนมีทีนี้พอคลิปนี้ออกไปแล้วมันมีการตื่นตัวอะไรในระบบกลไกของรัฐไหมครับหรือว่าซึ่งแน่นอนไม่ใช่ของน้องคนเดียวมันมีหลายคนมากที่ออกกันมาแล้วแม่ที่หน้ากระทรวงการคลังก็เยอะเหมือนกันรู้ไหมฮะว่าสุดท้ายเนี่ยก็เห็นมีบอกว่าจะให้ทุกคนที่มีปัญหาไปอุทธรณ์แต่ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าอุทธรณ์แล้วจะได้เมื่อไหร่ระยะเวลาของการอุทธรณ์เป็นแค่ไหนอย่างที่น้องว่าใช่ไหมใช่ค่ะทีนี้ทางจังหวัดทางหน่วยงานระดับราชการท้องถิ่นเนี่ยเราได้เข้าไปคุยไหมครับว่าเนี่ยปัญหามันเป็นอย่างเนี้ยแล้วคุณจะทำยังไงแล้วคุณจะช่วยเราอย่างไงได้ไปคุยหรือยังครับไม่เคยมีใครเข้ามาคุยเลยค่ะอ้าวแล้วไม่เคยมีเลยค่ะหรือว่าเราจะต้องไปหาเขาจะได้รับรู้ปัญหาของเราคงจะต้องเข้าไปหาแล้วค่ะ อย่างน้อยเอาเป็นหลักท่านสอ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 ที่อยู่ในพื้นที่รีกำลังคิดว่ารีจะเข้าไปหาเขาให้เขาออกมาดูแลเราบ้างเพราะว่าตอนที่คุณมาหาเสียงเนี่ยคุณยกมือไหว้เราคุณขอร้องเราเราช่วยคุณละพอเราเดือดร้อนเราอยากให้คุณออกมาช่วยเราบ้างแต่ว่าคลิปที่คุณทำออกมานี่คนดูเป็นหมื่นนะแน่นอนมันก็ต้องมากกว่าคนในพื้นที่ในพื้นที่หรือในตำบลที่คุณอยู่ด้วยซ้ำยังไม่ไปถึงหูถึงตาของสสของคุณอีกเหรอยังเลยค่ะเขาคงไม่เห็นหรอกค่ะเขาคงไม่เห็นหรอกเขาคงไม่เห็นค่ะครับครับเอ๊ะถ้างั้นคือโอ้โหถ้าลอยเขาเห็นนี่ก็คงน่าจะหนักใจนะเพราะเรารู้กันอยู่ทั้งสสทั้งราชการเนี่ยการจะลงหาประชาชนก็ต่อเมื่อเขาเดือดร้อนอ่ะเขาต้องการประโยชน์จากเราแต่ถ้าเมื่อหมดประโยชน์ประชาชนหมดประโยชน์แล้วเขาก็เกือบจะไม่อยู่ในสายตาขนาดไปยืนเผาโลงศพไปยืนกรีดเลือดกรีดเนื้ออยู่หน้าที่ทำการของหน่วยงานราชการบางทีเขาก็ไม่ค่อยรับรู้อันนี้แล้วถ้าอย่างนั้นเนี่ยไม่ได้รับอะไรเลยทั้งที่คนดูกันเป็นหมื่นเป็นแสนแล้วไอ้คลิปที่คุณออกมาเนี่ยแต่ไม่มีหน่วยงานราชการใดกระตุ้นออกมาเพื่อจะมารับเรื่องแล้วก็แก้ไขเลยเพราะว่าอย่างที่ผมให้ดูไปตอนต้นรายการเนี่ยมันก็ไม่ใช่มีจังหวัดนครศรีธรรมราชที่เดียวใช่ไหมมันก็มีหลายจังหวัดมีเยอะไปหมดไอ้ปัญหาที่มันตกบกแบบเนี้ยแล้วคนที่ตกพร่องแบบเนี้ยมันก็มาจากคนที่แบบทำงานแบบหาเช้ากินค่ำแบบทำงานจริงๆอ่ะเออแล้วนี่ยังมีแต่ออกมาบอกว่าก็ให้มาอุทธรณ์นี่คือเสียงเดียวที่พูดออกมาจากรัฐบาลในส่วนกลางใช่ไหมค่ะมีไม่มีเงื่อนเชิญฮะอยากจะถามค่ะไอ้คำที่บอกว่าให้มาอุทธรณ์เนี่ยเราไม่ทราบว่าเราทำผิดทำผิดเหรอเราก่อคดีเหรอเราถึงต้องไปอุทธรณ์อันนี้งงมากค่ะอันนี้ไม่เข้าใจครับไม่เข้าใจจริงๆค่ะครับเนี่ยเอ๊ะจริงๆอย่างน้องเองน้องก็เสียภาษีการทำรายได้ของการเสริมสวยก็ต้องเสียภาษีถูกปะเสียภาษีไหมฮะโทษทีค่ะทีนี้เมื่อเสียภาษีมันก็ต้องมีระบบข้อมูลของเราอยู่ในระบบกลไกของภาษีอยู่แล้วนี่ใช่ไหมค่ะในเมื่อเราเสียภาษีก็การจะจ่ายเงินของเราคืนมากับภาษีที่เราจ่ายไปเขาก็ควรจะใช้ไอ้ช่องทางนั้นแหละส่งเงินนั้นลงมาถึงเราผ่านช่องทางที่เราจ่ายไปใช่ปะเช่นเราจ่ายภาษีไปที่อำเภอผ่านบัญชีแบงค์นี้ใช่ไหมแล้วจากนั้นกลไกของรัฐเมื่อเรารู้ว่า
เราเขามีข้อมูลของเราอยู่ทั้งหมดนี่ในรายชื่อของผู้เสียภาษีในพื้นที่นั้นในตำบล นั้นใช่ไหมในเมื่อเรามีรายชื่อนี้อยู่เนี่ยเวลาที่รัฐบาลจ่ายคืนมาก็เอารายชื่อพวกนี้มานั่งเทียบดูเออคนนี้อยู่ในตำหมู่บ้านนี้ตำบล นี้เลขบ้านเลขที่นี้เสียภาษีสมมติว่าบ้านที่น้องอยู่บ้านเลขที่นี้มีเสียภาษีกันอยู่4คนเขาก็ต้องจ่ายเงินมา4คนนี้ตามระบบที่เสียภาษีไปถูกไหมอันนี้มันก็แฟร์เพราะเราก็เสียไปแล้วอันนี้แต่เนี่ยถ้ามันทำอย่างเงี้ยมันก็ไม่ต้องมานั่งถามว่าคุณอาชีพอะไรไม่ต้องมานั่งกรอกเสียเวลามันมีใช่ค่ะใช่ไหมเออซึ่งธุรกิจของน้องก็ต้องเสียภาษีอยู่แล้วถูกไหมใช่ค่ะอันนั้นอันนั้นน่าจะทำได้แต่ทำไมทำเรื่องให้มันสับสนวุ่นวายและสุดท้ายก็ทำให้คนจำนวนมากทำเรื่องง่ายๆให้มันยากแล้วคือเขาง่ายสำหรับเขาแต่ยากสำหรับเรายากสำหรับประชาชนคืออย่างคือเหมือนอย่างที่น้องพูดตอนต้นรายการอ่ะคือเอาสมองส่วนไหนมาคิดแล้วสุดท้ายภาระทั้งหมดก็อยู่ที่ประชาชนอยู่ดีคือคุณคิดแบบง่ายๆแล้วสุดท้ายก็ให้ประชาชนไปนั่งแก้ปัญหาเองอุทธรณ์เอาเองแล้วก็อ้างกฎหมายอ้างระเบียบอะไรไปเรื่อยตลอดเวลาไม่เคยที่จะแบบว่าทำให้กฎหมายมันง่ายสำหรับประชาชนที่ต้องมาใช้อะไรพวกเนี้ยนี่เป็นปัญหาของระบบราชการเพื่อนๆที่ดูหรือคอมเมนต์ที่เข้ามาหลังจากที่คลิปนี้ออกไปแล้วออกมาในลักษณะไหนบ้างครับมีการให้ความเห็นมีให้ข้อเสนอแนะมีอะไรออกมาแบบไหนบ้างครับฟีดแบ็กมีเยอะค่ะมีเยอะแต่ละวันนี่มีต้องมาตอบคอมเมนต์เป็นพันๆส่วนใหญ่เป็นค่ะส่วนใหญ่นี่จะคอมเมนต์มาว่าใช่แล้วเราต้องทวงสิทธิ์คือรัฐบาลต้องออกมาดูแลรัฐบาลจะทิ้งเราไม่ได้คือเห็นด้วยให้เขาแก้ให้ตรงจุดคือจะต้องไปแก้ปัญหาให้ตรงจุดคืออันนี้เป็นคอมเมนต์ที่ว่าส่วนใหญ่อ๋อครับในละแวกใกล้ๆคือในตำบลท่าศาลาใช่ไหมที่น้องอยู่ที่นครเนี่ยใช่ค่ะในตำบลในอำเภอท่าศาลาหรือตำบลที่น้องอยู่มีเคสที่มีปัญหาคล้ายๆกับน้องมีเยอะไหมแล้วได้คุยกันนอกเหนือจากในเฟซไหมเช่นมาคุยกันรวมกลุ่มกันอะไรเงี้ยมีไหมยังเลยค่ะมีคุยผ่านเฟซค่ะมีคุยผ่านเฟซอ๋อครับนั่นแต่ก็อย่างว่าแหละก็สุดท้ายถ้าไปที่ทางอำเภอไปที่ตำบลหรืออะไรเงี้ยนะไปที่อำเภอก็บอกว่าต้องทำเรื่องอุทธรณ์มาอะไรเงี้ยทีนี้ทางใช่ก็เราก็ต้องได้รับคำตอบนั้นมาให้เราทำเรื่องอุทธรณ์มาแล้วถามว่าคนที่เขาใช้โทรศัพท์ไม่เป็นเขาไม่มีเครื่องมือสื่อสารที่ทันสมัยแล้วเขาจะอยู่ยังไงเขาจะทำยังไงใช่อันนั้นก็อีกปัญหาหนึ่งเนาะถ้าจะต้องนั่งรถนั่งเรือไปที่อำเภอไปอุทธรณ์อีกไปกว่าจะได้เสียรถเสียน้ำมันยิ่งไม่มีงานอยู่ใช่ไหมรายได้ก็ไม่มีต้องมานั่งจ่ายค่ารถค่าราเดินทางไปค่าน้ำมันเพื่อเดินทางไปที่อำเภอไปนั่งรอไปนั่งอะไรอีกแล้วรอไม่รู้จะได้เมื่อไหร่เออนี่ก็เป็นภาระอีกนะกว่าจะได้เงินอ่ะเออภาระเต็มเลยค่ะครับทีนี้มองอย่างไรล่ะวิธีคือในฐานะประชาชนมองการเยียวยากับประชามองวิธีการที่รัฐเยียวยากับประชาชนแบบนี้อย่างไรอ่ะสำหรับในมุมมองของเรียนะคะถ้าเกิดรัฐบาลมีมันสมองหน่อยคุณออกมาเลยออกมาจ่ายเงินให้กับทุกครัวเรือนครัวเรือนละ 5,000 ก็ได้มันไม่จำเป็นต้องแบบว่าทุกคนครัวละ 5,000 นึกออกมั้ยคะใช่นั่นก็เป็นอีกวิธีนึง 5,000 ค่ะเป็นจำนวน5,000 เป็นเวลา3เดือนอะไรอย่างเงี้ยต่อครัวเรือนมันก็ช่วยได้นะคะมันช่วยได้ใช่ค่ะคือในครอบครัวหนึ่งอาจจะมีหลายคนก็ไม่เป็นไรแต่จ่ายมาก้อนเดียวจะได้ไม่ต้องยุ่งยากซับซ้อนใช่ไหมเพราะในใช่เพราะในทุกๆทะเบียนบ้านที่มีเนี่ยมันมีหัวหน้าครอบครัวอยู่ทั้งนั้นใช่ไหมหรือถ้าเกิดหัวหน้าครอบครัวไม่อยู่หัวหน้าครอบครัวเสียมันต้องมีสมาชิกคนใดคนหนึ่งที่ได้รับฉันทานุมัติหรืออะไรเงี้ยนะมาเบิกแทนไปได้อะไรเงี้ยก็อันนี้ก็เป็นอีกวิธีการหนึ่งแล้วก็แทนที่จะเป็นทั้งเงินก็ 5,000 เลยก็ได้หรืออาจจะมี3เดือนเดือนละ 3,000 อะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมหรือ2เดือนให้มันทยอยออกมาอย่างเงี้ยมันถึงจะเรียกว่ามันก็ยังดีกว่าที่ต้องมาสร้างเงื่อนไขให้เป็นปัญหาสำหรับการเบิกจ่ายการใช้เพราะว่าทุกครัวเรือนกระทบหมดไม่ต้องมานั่งถามเลยว่าใครกระทบบ้างไม่กระทบบ้างเด็กใช่ไหมเด็กเองก็เหมือนกันคนแก่ก็เหมือนกันซึ่งเนี่ยเขาต้องกินต้องใช้เขาต้องใช่
เขาต้องมีชีวิตที่แบบว่าต้องเดินต่อไปอะค่ะซึ่งอันเนี้ยมันเหมือนกับว่าเนี่ยอย่างคุณก็พยายามออกคลิปว่าเฮ้ยมาถามฉันหน่อยว่าฉันเดือดร้อนแบบนี้เราก็ตอนนี้ก็ไม่มีใครมาถามใช่ไหมนั่นหมายถึงว่าก็มีหน้าที่ต้องไปหาเองอะไรเงี้ยซึ่งแน่นอนไม่มีใครไม่มีข้าราชการคนไหนที่จะลงพื้นที่มานั่งถามหรอกพวกนักการเมืองก็จะมาตอนหาเสียงนั่นแหละตอนนี้ก็หายหัวหายตูดไปหมดอยู่แล้วซึ่งนี่คือปัญหาที่แบบมันก็สะท้อนจริงๆนะว่าระบบราชการประเทศไทยเนี่ยเขาทำงานโดยไม่ได้มีประชาชนอยู่ในการทำงานในสมองอ่ะคือถ้าคือในสมองของพวกเขาเนี่ยจะเรียกว่าพวกเขาหรือพวกมันอะไรก็แล้วแต่นะคือบางทีแล้วพูดด้วยอารมณ์อ่ะบางทีบอกว่ามันมีแต่เจ้านายมันอ่ะใช่ไหมแล้วเจ้านายมันก็คืออะไรผู้ว่านายอำเภอนายอำเภอถ้าระดับท้องถิ่นก็ต้องเป็นนายอำเภอผู้ว่าปลัดใช่ไหมสูงขึ้นจากนั้นก็เป็นกระทรวงรัฐมนตรีรัฐบาลนายกนี่ไงนายพวกมันนายพวกมันของพวกมันใช่เรานี่ไม่ใช่ทั้งที่มันนั่งแดกภาษีที่เราจ่ายให้มันนั่นแหละใช่คือยศถาบรรดาศักดิ์ทรัพย์สินเงินทองที่พวกมันนั่งแดกกันอยู่ในระบบราชการหรือในราชการแต่ละคนเนี่ยเงินของพวกคุณทั้งนั้นคำว่าพวกคุณนี่คือ70ล้านคนนะไม่ใช่คนใดคนหนึ่งใช่ไหมแต่ที่เวลาเราเดือดร้อนเรากำลังอดตายเรากำลังอดอยากเนี่ยแม่งพวกมึงไม่ได้ร้อนรนไม่ได้ไม่ได้สนใจเลยไม่ได้ลุกลี้ลุกลนที่จะออกมาจัดการอะไรยังเลยใช่ไหมแล้วที่ผ่านมามึงก็แล้วที่ผ่านมาเราก็เห็นข่าวคราวแล้วออกกันตลอดใช่ไหมน้องว่ามึงเล่นใช้จ่ายเงินไปในเรื่องที่มันไร้สาระที่กูไม่เคยได้ประโยชน์จากมันเลยอ่ะเรือดำน้ำดำเหี้ยอะไรก็ไม่รู้ซื้อกันมาเนี่ยเราก็เห็นกันอยู่ใช่ไหมซึ่งเรื่องพวกนี้มันโอ้โหพูดแล้วมันก็เจ็บใจนี่ในฐานะที่เป็นคนต่างประเทศนะคนไทยในต่างประเทศที่มาตกค้างอยู่เนี่ยเป็นพันๆคนเลยนะกลับบ้านไม่ได้แล้วมันไม่ยอมให้กลับมันจะต้องอ้างว่าคุณจะต้องมีใบโน่นใบนี่ใบหาใบเหวอะไรก็ไม่รู้ทั้งๆที่ใบพวกนั้นเนี่ยเข้าไปเมืองไทยคุณก็ไปสกรีนเขาสิคุณก็ไปควอรันทีนเขาสิคุณก็ไปกักตัวเขาสิควบคุมเขาให้แน่นหนาจนกว่าคุณมั่นใจแล้วคุณก็ปล่อยให้ไปอยู่กับครอบครัวคุณก็ทำได้ปล่อยมาตกค้างอดอยากอยู่ตามสนามบินอดอยากอยู่ตามที่พักโรงแรมเป็นคนอนาถาอยู่เนี่ยเยอะแยะไปหมดหลายพันคนในทุกประเทศทั่วโลกอ่ะในประเทศอื่นที่เขาเอาเครื่องบินมารับไปหมดแล้วประเทศของเขาอ่ะสปอร์เมืองของเขาอ่ะมีประเทศไทยเลยคือนี่ถึงบอกไงบอกไงน้องบอกเลยไม่ต้องทีนี่ถึงบอกว่าให้รัฐบาลแหกตาไปดูประเทศอื่นเขามั่งเขาดูแลประชาชนของเขาอย่างดีเนี่ยเวลาเราพูดอย่างเงี้ยมันนั่งอยู่ใช่ถูกน้องแล้วเวลาพูดอย่างนี้ต้องย้ำอีกนะน้องว่าเราไม่ได้ชังชาตินะมึงกูชังรัฐบาลกูไม่ได้ชังชาติประเทศชาติกูรักประชาชนกูก็รักใช่ไหมเราเป็นคนประชาชนเราอยู่ในชะตาเดียวกันประเทศไทยก็รักกูก็รักประเทศกูแต่กูเกลียดรัฐบาลมึงกูเกลียดรัฐบาลใช่ไหมผู้นำงี่เง่าผู้นำที่ไม่มีความคิดผู้นำที่ไม่มีประชาชนในหัวใจอ่ะกูเกลียดนี่คือกูชังพวกมึงกูไม่ได้ชังชาติกูมีหลายคนอ่ะเห็นเวลาเราบอกว่าเนี่ยเดี๋ยวก็ตำรวจจับระวังนะพูดไปแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยใช่ค่ะเนี่ยตั้งแต่รีปล่อยคลิปไปแล้วก็รีไลฟ์สดไปมีแต่คนมาบอกว่าเนี่ยเดี๋ยวมึงก็โดนจับแล้วก็ปล่อยข่าวลือกันว่าเนี่ยอีร้านเสริมสวยเนี่ยทหารมาจับตัวไปแล้วตำรวจมาเอาตัวไปแล้วเพราะอะไรอะคะเพราะเขากลัวไงเขากลัวแต่รีบอกถ้ารีไม่กลัวเพราะที่รีพูดถึงเนี่ยคือหนึ่งเลยประเทศชาติรีรักแต่ที่รีออกมาพูดนี่คือขอโทษนะคะกูเกลียดรัฐบาลชุดเนี้ยนี่คือรัฐบาลถ้าทำดีเราก็ชื่นชมแม้แต่รัฐบาลบางรัฐบาลซึ่งเราไม่ได้เลือกไปเนี่ยนะถ้าเขาทำดีเราก็ชื่นชมเขานะแต่ว่าแต่ถ้ารัฐบาลที่แบบแต่รัฐบาลที่แบบว่าวิกฤตครั้งแล้วครั้งเล่าปัญหาหลายเรื่องมึงก็ใช้เงินภาษีกูกันอย่างชนิดที่เรียกว่าเพลิดเพลินจำเริญใจมาตลอดแต่พอถึงกูในภาวะที่กูใช่ไหมพอในภาวะที่กูลำบากขัดสนอดอยากไม่มีข้าวจะกินอาชีพก็ไม่มีจากการที่กูให้ความร่วมมือกับมึงในการหยุดยั้งการแพร่เชื้อเนี่ยกลับเป็นว่ากูต้องมานั่งแบกรับทุกอย่างไว้เองหมดใช่ไหมใช่แล้วมันจะเอาใจไหนมาคิดที่จะแบบว่าโอ้โหนั่นบางทีเราก็อยากขอบคุณสำหรับข้าราชการหลายๆคนที่ทำงานหามรุ่งหามค่ำช่วยเหลือพวกเรานะหมอพยาบาลก็ทำงานโคตรหนักแต่ว่าเขาก็โอ้โหแบบการช่วยเหลือเยียวยาจุนเจือก็ดูแบบอัตคัดไปหมดนะตอนเนี้ย
ครับสุดท้ายมีอะไรจะฝากไหมครับเชิญครับอ๋อสุดท้ายที่จะฝากคือฝากให้รัฐบาลเนี่ยดูแลประชาชนให้ดีหน่อยฝากเลยว่าเข้ามาดูแลให้ทั่วถึง อย่างเกษตรกรอย่างเงี้ยเขาก็เดือดร้อนราคายางถูกทุกสิ่งยางถูกหมดพ่อค้าแม่ค้าที่เขาขายของไม่ได้ทำงานไม่ได้เขาลำบากตอนนี้ออกมาดูแลประชาชนให้ดีจังหน่อยแก้ปัญหาให้ตรงฝึกเปลี่ยนแนวที่จะช่วยเหลือประชาชนให้ออกมาดูแลอย่างเต็มที่ค่ะคือคุณต้องสนใจประชาชนของคุณหน่อยนะคะฝากไว้แล้วก็อย่างที่บอกว่าทุกสาขาเดือดร้อนหมดเดือดร้อนกันหมดหลักเลยอันนี้ดิฉันขอเป็นตัวแทนของทุกคนแล้วก็ของช่างเสริมสวยทั่วประเทศอยากให้คุณรัฐบาลเนี่ยออกมาช่วยเราหน่อยนะคะครับฝากไว้เสียงสะท้อนของประชาชนที่เดือดร้อนนะครับคุณสารีคุณกจพรผิวสำอางนะครับเจ้าของร้านเสริมสวยคุณย่าที่อำเภอท่าสลาจังหวัดนครศรีธรรมราชที่เธอทำอาชีพนี้มา20กว่าปีแล้วแต่สุดท้ายก็ไม่สามารถที่จะรับเงินเยียวยา 5,000 บาทได้เพราะว่าระบบตอบรับเธอมาว่าเป็นเกษตรกรนะนี่คือข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นนี่เป็นตัวแทนหรือจะเรียกว่าเป็นปัญหาหนึ่งที่สะท้อนให้เห็นถึงระบบของการเยียวยาครั้งนี้ที่มีเงื่อนไขเกินไปมีระบบเกินไปและนำมาซึ่งปัญหาที่ประชาชนยากที่จะเข้าถึงเงินที่รัฐบาลช่วยนะแล้วก็แน่นอนอย่างที่เราได้คุยกันคือมันก็สะท้อนให้เห็นถึงความไม่จริงจังจริงใจกับความเป็นความตายของประชาชนความเดือดร้อนของประชาชนอย่างแท้จริงนะฮะนี่คือราชการไทยเป็นอย่างนี้ในราชการของประเทศอื่นถามว่าเป็นไหมราชการของประเทศอื่นหรือกลไกของรัฐบาลอื่นเนี่ยมันมีความใส่ใจมีความห่วงใยมีความมุ่งหวังว่าประชาชนต้องเป็นเป้าหมายหลักในการแก้ปัญหาในทุกเรื่องแต่ว่าด้วยกลไกของประเทศไทยการเมืองของประเทศไทยความเป็นรัฐที่มีศูนย์กลางอยู่ที่กรุงเทพนะฮะมองภูมิภาคเป็นเหมือนกับเป็นเบี้ยไพร่ทั้งหลายที่ต้องขับเคลื่อนส่งทรัพยากรทั้งหมดให้คนในกรุงเทพหรืออำนาจในส่วนกลางได้จำเริญหรือได้เสวยสุขกันอันนั้นก็เป็นปัญหานะแล้วก็เป็นความรู้สึกที่คนในแต่ละภาครู้สึกได้เพราะฉะนั้นประชาชนที่อยู่ในนอกไกลออกไปก็จะไม่รับการดูแลแล้วยิ่งสำคัญกลไกของราชการที่ถูกสร้างให้เป็นรัฐราชการอย่างแข็งแรงที่ไม่เห็นหัวประชาชนมาตลอดระยะเวลาของการเป็นรัฐเผด็จการทหารเป็นรัฐราชการผ่านการยึดอำนาจผ่านการขโมยอำนาจของประชาชนไปเนี่ยมันก็สะท้อนให้เห็นว่าความแข็งแรงของรัฐราชการที่ไม่เห็นหัวประชาชนแบบเนี้ยประชาชนอยู่ยากประชาชนเดือดร้อนประชาชนลำบากและนี่เป็นภาวะหนึ่งที่สะท้อนให้เห็นอย่างชัดเจนว่าเราคนไทยส่วนใหญ่อยู่ในภาวะที่ค่อนข้างจะลำบากนะผมเคยพูดหลายครั้งว่าภาวะของการระบาดของไวรัสโควิด-19 เนี่ยสำหรับประเทศอื่นอาจจะเป็นวิกฤตเดียวแต่ประเทศไทยมันมีวิกฤตซ้อนเพราะเรามีความไม่เห็นหัวประชาชนอยู่แล้วโดยกลไกของอำนาจรัฐแล้วพอมาเรื่องนี้เข้าไปอีกฮะวิกฤตโควิด-19 เข้าไปอีกมันยิ่งเพิ่มความวิกฤตให้กับความยากลำบากกับประชาชนคนไทยมากขึ้นไปอีกนี่คือปัญหาใหญ่และเป็นปัญหาที่ก็พูดหลายครั้งว่าคำหนึ่งก็สงสารนะคำหนึ่งก็จะให้อดทนกับปัญหานี้ไปอีกนานแค่ไหนจะให้คนไทยต้องอดทนกล้ำกลืนอยู่กับการกดทับแบบนี้ไปอีกนานแค่ไหนจะบอกว่าลุกขึ้นมาเพื่อจะล้มล้างมันเป็นเรื่องที่ต้องทำก็ต้องทำแต่หากมันมีปัญหาอะไรเกิดขึ้นก็ต้องมาแก้กันโดยกลไกแต่ว่าที่สำคัญที่สุดเพื่อจะหยุดยั้งวิกฤตหยุดยั้งความโกรธแค้นของประชาชนที่เกิดขึ้นปีแล้วปีเล่าครั้งแล้วครั้งเล่าแล้วอยู่ในทุกหย่อมหญ้าแบบนี้คืออำนาจรัฐหรือกลไกของรัฐราชการทั้งหมดต้องเห็นหัวประชาชนต้องใส่ใจกับความรู้สึกเดือดร้อนความรู้สึกยากลำบากไม่ใช่มาขจัดไอ้ความรู้สึกว่าประชาชนคือเบี้ยไพร่หรือทาสที่จะต้องรับใช้กลไกของอำนาจรัฐเนี่ยชะทีเปลี่ยนมาเป็นประชาชนคือเจ้านายที่ต้องคอยดูคอยฟังใช่ไหมฮะแล้วคอยปฏิบัติตามที่เขาอยากจะให้ทำไม่ใช่คอยไปกดทับข่มขู่คุกคามอยู่ตลอดแล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งในภาคใต้เนี่ยเห็นชัดเจน
กลไกของรัฐนี่โอ้โหกดทับข่มขู่รังแกจะเรียกว่าถามว่าอะไรภาคอื่นมีไหมภาคอื่นมันก็มีแต่ว่าโอ้ภาคใต้มันเห็นกลไกของความเป็นอำนาจนิยมโดยกลไกของรัฐราชการเนี่ยครอบคลุมแข็งแรงเข้มแข็งแต่ว่าคนใต้ที่ผมพูดหลายๆคนที่ออกมาในคลิปแล้วก็ให้สัมภาษณ์ไปเมื่อคลิปเขาไม่ยอมแล้วเขาก็ไม่ยอมทนกับอำนาจรัฐที่ปกคลุมของที่ข่มเหงรังแกควบคุมเขาอีกต่อไปเพราะงั้นวิกฤตของโควิด-19จะเป็นวิกฤตอย่างสำคัญที่สู้กันระหว่างประชาชนที่สู้เพื่อให้ชีวิตอยู่รอดกับอำนาจรัฐที่พยายามที่จะหยุดยั้งประชาชนไม่ให้แข็งแรงเพื่อที่จะมาแย่งชิงอำนาจและผลประโยชน์ที่ตัวเองตักตวงกอบโกยมาจากประชาชนคนไทยมาโดยตลอดก็ต้องดูกันไปนะว่าสุดท้ายมันจะจบยังไงหรือจะลงเอยยังไงนะครับเอาละครับนี่คือทั้งหมดของรายการเสียงไทยเพื่อเสรีภาพของคนไทยในวันนี้ขอบพระคุณที่ติดตามรับชมคุยกันใหม่ครั้งหน้าวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ